คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสสายแรกวันนี้คุณเล็กมาพร้อมกับ2เรื่องสั้นๆที่คุณเล็กเจอในวัยเด็กครับทุกวันนี้ยังจำไม่เคยลืมเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาทั้ง2เรื่องเรื่องแรกมาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าแสงกระสือเรื่องที่2มาพร้อมกับเรื่องของอัฐิ7ป่าช้าม าติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับคุณแจ็คคุณเล็กครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่เพชรบุรีเนี่ยครับถนนเพชรบุรีอยู่ที่ถนนเพชรบุรีใกล้ๆกับ RCA การท่องเที่ยวไทยเนี่ยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่เพิ่งมาทําธุระครับมาทํางานที่แถวนี้พอดีมาทํางานอยู่แถวนี้ถูกมั้ยคุณเล็กกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับฟังแห้งครับส่วนมากจะเป็นฟังแห้งครับผมฟังขับรถหรือว่าแบบนี้ครับฟังเรื่องผีไปแก้เหงานะครับโอเควันนี้มาคุยกันครั้งแรกคุณเล็กเหตุการณ์ที่จะเล่าให้พวกเราได้ฟังกันต่อไปนี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาถูกไหมครับครับผมตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ป.สองอ่ะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะป.สองเหรอแต่ยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะโอ้ได้ดีครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองไงแล้วมันก็มันจำไม่ลืมอ่ะโอเคงั้นเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องไหนก่อนครับระหว่างแสงกระสือกับอัฐิเจ็ดป่าช้าเรื่องแรกก่อนก็ได้ครับเอาแสงกระสือก่อนนะเริ่มเลยครับได้เลยครับคุณเล็กครับครับผมครับผมสวัสดีคุณแจ็คแล้วก็คุณผู้ฟังผู้ชมทางบ้านนะครับครับเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนผมตัวอยู่ป.2นะครับตอนนั้นตัวเล็กๆอยู่ต้องเล่าพื้นเพก่อนพ่อแม่ผมเป็นคนทางภาคอีสานก็คือทางศรีสะเกษแล้วท่านน่ะก็มาทำงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับทีนี้พี่สาวแกมากรีดยางอยู่แล้วส่วนแม่ผมอ่ะก็มาเฝ้าสวนก็คือเป็นสวนผลไม้ทางจันทบุรีก็จะเป็นพวกเงาะทุเรียนตอนนั้นที่สวนที่อยู่ทีนี้บ้านอ่ะค่อนข้างมีฐานะที่ยากจนครับก็จะต้องหมดว่าแม่ย้ายไปทำงานที่ไหนเราก็ต้องย้ายไปย้ายตามไปเรื่อยๆทีนี้ก็ได้ไปอยู่สวนที่เกิดเรื่องนี่แหละครับครับมันก็จะเป็นสวนเงาะด้านหน้าสวนเงาะด้านหลังเป็นสวนทุเรียนก็มีมาวันเป็นบ่ายวันหนึ่งฝนตกปล่อยๆก็จะมีเท่าแก่เขาขนให้เขาจ้างคนอ่ะขนก็คือขี้ไก่อ่ะมูลไก่อ่ะเข้ามาในสวนก็จะไว้ใส่เงาะเพราะว่าเป็นหน้าฝนทีนี้พอขนพออะไรกันเสร็จกันหมดแล้วก็เป็นไงมันก็ใกล้ค่ำแล้วใกล้ค่ำทีนี้ก็เตรียมกับข้าวมาเบาหาอยู่กันกินนอนทีนี้ต้องเล่าก่อนว่าบ้านอ่ะบ้านมันจะมีโรงรถแล้วทีเนี้ยเราขนมูลไก่เนี่ยไปไว้บนโรงรถครับข้างโรงรถก็จะมีกำแพงใช่ไหมแล้วก็กั้นระหว่างเวลานอนกันผมก็จะนอนเรียงกันแม่พ่อมาเป็นพี่น้องมาถึงผมเนี่ยแล้วก็หันหัวขึ้นไปทางกำแพงที่มีขี้ไก่อยู่อีกฝั่งนะฮะมีมูลไก่อยู่แล้วตอนนั้นมันก็จะประมาณตีหนึ่งหรือตีสองเนี่ยแหละช่วงนั้นผมก็ดันปวดฉี่ใช่ไหมปวดฉี่ผมก็ลุกขึ้นมานั่งอยู่คนเดียวนะไม่มีคนตื่นเลยตอนนั้นก็มาหมุนซ้ายหมุนขวาก็ไปเอะใจที่ช่องระบายอากาศบนหัวนอนข้างโทรทัศน์ผมก็นั่งรูพักใหญ่เลยมันคือแสงอะไรก็สงสัยใครไปจุดตะเกียงไว้ข้างนอกเพ
ราะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นแสงสว่างตลอดมันมีเป็นจังหวะเข้าจังหวะปุ๊บจังหวะสว่างเนี่ยครับผมก็เอ๊ะใจแต่ผมก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปดูหรอกก็ไม่รู้ไงถ้าลุกขึ้นไปดูจะเห็นอะไรนะแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปดูพอสักพักนึงรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วห้องน้ำก็อยู่นอกบ้านผมเลยปลุกพี่สาวผมให้ส่งไปเข้าห้องน้ำหน่อยฉี่พี่ก็ตื่นแล้วก็พาผมเนี่ยเดินออกไปหลังบ้านพอเปิดประตูแค่นั้นนะครับแกรกฝั่งขวาผมมองเลยปุ๊บมันมีแสงแสงเนี่ยวิ่งข้างบ้านออกไปเลยครับมือในแสงอ่ะมันจะเหมือนมีหน้าตาของคนนะลางๆอยู่ในนั้นแล้วก็วิ่งไปผมก็มองจนมันหายไปสุดตาเลยนะมันจะหายไปตรงแบบตรงสวนยางของพี่สาวแม่ผมนี่แหละที่ตัดอยู่เพราะเป็นแดนติดกันเลยก็มองผมปื๊ดมันก็หายผมก็ตกใจครั้งนี้ไม่เคยเจอนะไม่เคยได้ยินที่แม่เล่าให้ฟังแสงที่ว่านี้มันสีอะไรครับถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันจะออกเหลืองๆแต่เป็นเรื่อยๆครับแต่รู้สึกว่ามันสว่างมากเลยนะครับเวลาตอนที่มันพุ่งไปเนี่ยมันสว่างมากผมก็เลยจำนั้นมาเลยผมก็ตกใจนะพี่สาวผมก็ตกใจแล้วยืนดูกันอยู่ทีนี้พอตื่นเช้ามาผมก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่เขาก็สงสัยแหละครับว่ามันเป็นไม่รู้ว่าเป็นของใครเอามาปล่อยหรือเปล่าครับแต่จุดที่มันหายไปอ่ะมันจะมีต้นตีนเป็ดใหญ่ๆอยู่ต้นนึงแล้วใต้ต้นน่ะมันก็จะมีโพงผมเดินไปร้านเงี้ยเดินไปซื้อของให้แม่เงี้ยผมก็จะมองตลอดนะว่าในโพงนั้นน่ะมันจะมีพวกพระพุทธรูปหรือว่าเป็นหุ่นอะไรหักปรักหักพังแต่จะอยู่ในโพงนะในโพงผมก็เลยดูแต่แม่บอกว่าอาจจะเป็นเขาไปทิ้งไว้ตรงนั้นก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วมันออกมาหากินอะไรประมาณนี้เรื่องแรกก็จะมีประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนที่เห็นเป็นแสงนี่คือภายในแสงนั้นเห็นเป็นหน้าคนเป็นหน้าผู้หญิงใช่ครับใช่เป็นหน้าผู้หญิงคือแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงแสงแล้วมีหน้าคนอยู่ในนั้นก็ต้องพุ่งประเด็นไปที่กระสือนะสมัยก่อนในอดีตสมัยก่อนในอดีตถ้าย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมาบรรยากาศเอ่ยอะไรเอ่ยรวมไปถึงเรื่องเล่าก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการพบเห็นผีกระสือเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับครับแล้วได้รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นมันมักจะมีการเชื่อมโยงไปถึงเฮ้ยในหมู่บ้านเนี้ยคนนั้นคนนี้เขาล่ำลือกันว่าใครเป็นกระสืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับแต่มันอาจจะเป็นเครือญาติกันหรือเปล่าไม่รู้ไงเพราะผมก็บอกว่าญาติผมมาจากฝั่งจังหวัดทางนู้นไงทางพัทลาครับเชียงเหนือทางนู้นน่ะผมก็เลยไม่แต่ก็ไม่ได้ใครแต่แม่ก็พอสันนิษฐานอยู่แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่ออะไรก็สันนิษฐานว่าสันนิษฐานว่าคนในหมู่บ้านน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับประมาณนั้นครับหรือว่าตอนเอาของมาด้วยแล้วก็อาจจะปล่อยให้ออกมาหากินอะไรประมาณนั้นนะโอเคอ่ะนั่นคือเรื่องแรกนะคุณผู้ชมผู้ฟังคือมันเป็นภาพจำในวัยเด็กว่าเฮ้ยเห็นอย่างเนี้ยเป็นลักษณะของแสงแล้วในแสงนั้นมันมีหน้าคนอยู่ในนั้นด้วยเอาโอเคหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส